สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่จะไปดูฟุตบอลนะครับผมทีมชาติไทยเจอกับซาอุดิอาระเบียนะครับผมที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับผมต้องบอกงี้นะครับแม่ง ผมแนะนำว่านั่งดูอยู่ที่บ้านดีกว่าเพราะอะไรหรือฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมไปเช็คตั๋วนะเช็คว่าเฮ้ยตั๋วมีเท่าไหร่อะไรยังไงนะท่านผู้ชมครับนี่นะครับท่านผู้ชมธรรมศาสตร์นะครับศูนย์รังสิตนะครับเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะผมไม่รู้ว่าหน้าสนามมีหรือเปล่านะครับบัตรนะครับบัตรเข้าชมนะณตอนนี้นะท่านผู้ชมครับวันที่18นะครับเสาร์ที่18นะครับ18ก็คือว่าวันพรุ่งนี้ครับเสาร์วันพรุ่งนี้เวลา 17:15 นาทีซาอุดิอาระเบียเห็นไหมครับนี่เห็นไหมซาอุดิอาระเบียกับทีมชาติไทยนะครับผมนะวันที่18นะท่านผู้ชมผมไปคลิกตรงนี้ครับท่านผู้ชมตรงนี้ครับที่นั่งว่างนะครับอันนี้เพื่อที่จะดูว่ามีที่ไหนว่างบ้างนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมีบัตรนะครับโซนสีต่างๆเนี่ย200 300แล้วก็400บาทเห็นไหมครับธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับปรากฏว่าหมดเกลี้ยงเลยนะท่านผู้ชมผมคลิกให้ดูนะเนี่ยท่านผู้ชมศูนย์หมดเลยแปลว่าอะไรมันหมดเหรอมันก็ไม่ได้บอกว่าโซเอานี่แต่ผมไม่รู้ว่ามันหมดหรือเปล่านะตอนเนี้ยคือปกติมันจะขึ้นเป็นตัวเลขนะท่านผู้ชมครับตัวเลขสีเขียวนะถ้าที่ผมอัปเดตไปคลิปข่าวก่อนนะที่เกี่ยวกับนัดที่ไปเจอไปออสเตรเลียอะไรนั่นอย่างนั้นอ่ะมันจะมีตัวเลขสีเขียวหมดเลยนะตัวเลขสีเขียวหมดเลยนะท่านผู้ชมอันนี้คือมันเป็นศูนย์หมดอ่ะคืออะไรวะคือแปลว่ามันหมดเหรออย่างเงี้ยแปลว่าหมดเหรอมันศูนย์หมดเลยนะจริงดิมันเต็มหมดเลยเหรอโอ้แม่เจ้าเนี่ยมันศูนย์หมดเลยเดี๋ยวนะโอ้ยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยศูนย์หมดเลยอ่ะมันหมดเหรอแปลว่าท่านผู้ชมถ้าไปหน้าไปซื้อหน้าสนามมันมีโอกาสที่จะไม่ได้ตั๋วเหรอหรือว่ายังไงผมลองคลิกเข้าไปดูดิมีตรงไหนบ้างวะอ๋อเนี่ยมันมีให้คลิกฮะคลิกอ๋อลองคลิกเข้าไปตรงโซน W แล้วกันอ่ะ W4 อ่ะมีเปล่าเดี๋ยวนะโซน W เดี๋ยวนะขอดูก่อนเดี๋ยวนะ400บาทอ่ะ400บาทไหนผมลองคลิกดูดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เขาบอกว่า temporary not available internet หมายถึงว่าโซนนี้ปิดจำหน่ายอินเทอร์เน็ตชั่วคราวคืออะไรวะคืออะไรนัดนี้ชั่วคราวเดี๋ยวนะขอแบ็กกลับซื้อไม่ได้หรือว่าไงเดี๋ยวนะลองโซนนี้ดูสิอ๋อนี่ไงขึ้นมาปุ๊บอ่ะนี่เดี๋ยวนะเฮ้ยมันเต็มหมดจริงด้วยคือสัญลักษณ์อย่างเงี้ยเต็มอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมดูตรงนี้นะที่นั่งไม่ว่าง not available อันนี้ซื้อได้เหรอคลิกนะคลิกได้ไหมที่นั่งว่างจะเป็นสีอย่างนี้เหรออ๋อเดี๋ยวนะทำไมกูคลิกไม่ได้ไม่คลิกไม่ได้มันเต็มหมดแล้วอ่ะสเตตเนี่ย A B C อะไรเนี่ยอ๋อนี่มันเป็นตัวเลขเนี้ยตัวเลขตัวเนี้ยเนี่ยมันคลิกไม่ได้ ไอ้สัส เดี๋ยวนะเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยที่นั่งให้เลือกมันจะเป็นให้ติ๊กอย่างนี้อ๋อแล้วก็เนี่ยที่นั่งไม่ว่างเนี่ยนี่มันเต็มหมดเลยนะท่านผู้ชมดูนี้ดิมันเต็มหมดเลยนะอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรไม่มีที่นั่งแล้วดิผมว่ามันน่าจะเต็มแล้วล่ะนะผมคลิกไปแล้วมันไม่เจอไงลองโซนนี้ดิขอลองโซนนี้
อันนี้ก็บอกว่าเนี่ยโซนนี้ปิดจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ตเอ้าชั่วคราวไม่ได้นะฮะเห็นนะเดี๋ยวขอแบ็กกลับไปชั่วคราวใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะไม่ได้ลองโซนนี้ดิ200 บาทหลังประตูอันนี้ก็ไม่ได้หยุดจำหน่ายชั่วคราวคืออะไรมันเต็มแล้วหรอเฮ้ยจริงดิคือมันบางจุดก็ปิดไม่จำหน่ายบางจุดก็ not available เนี่ยท่านผู้ชมคืออะไรวะเนี่ย ความจุของสนามธรรมศาสตร์เท่าไหร่วะอ่ะสนามธรรมศาสตร์ความจุ25,000ที่นั่งนะเฉพาะเก้าอี้19,000อ๋อนี่เฉพาะที่ติดเก้าอี้ก็มี19,375ที่นั่งก็ไม่ถึง20,000เนาะเออประมาณนั้นนะธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับผมก็แปลว่าเดี๋ยวนะหมดเกลี้ยง ธรรมศาสตร์หมดเกลี้ยงเหรอไอ้บ้าเอ้ย อ่ะแต่ผมไม่ได้ไปอยู่แล้วมันไกลอ่ะมันไกลนะเออนะ โอเคครับก็ท่านผู้ชมก็ลองเช็คดีๆนะว่าไปอะไรนะไปที่สนามธรรมศาสตร์จะไปซื้อตรงหน้าสนามมีหรือเปล่านะครับหรือว่าท่านผู้ชมลองโทรสอบถามก่อนก็ได้หรือว่าไปที่เพจของทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ก็ได้ลองสอบถามลองบล็อกอินอินบ็อกหรือว่าแชทเข้าไปถามเขาดูนะครับว่าตั๋วเหลือไหมสำหรับวันพรุ่งนี้ครับดูผมดูตรงนี้มันเกลี้ยงเลยนะมันเป็นศูนย์หมดอะปกติถ้าเราจะจองเนี่ยมันจะบอกเป็นโซนๆนะว่าเออมีเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยเห็นนะจะมีเป็นตัวเลขสีเขียวขึ้นมาจำนวนตัวเลขอะว่ากี่ที่นั่งดีนะแปลว่าโอ้โหแม่งจองหมดไปแล้ว โอเคครับก็ดูผมก็นัดนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปหรอกเพราะว่ามันไกลผมก็เลยว่าเออดูถ่ายทอดสดเอาละกันอะไรเงี้ยเออเชียร์ทีมชาติไทยซาอุดิอาระเบียนะครับ โอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ